สวัสดีครับปลาครับน้องภูมินะครับเลือกปลาเลือกเรานะครับผมบอยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการกักโรคปลาใหม่นะครับการกักโรคปลาใหม่นะครับถ้าเราจะไปซื้อปลาหรือนําปลาใหม่เข้ามาเราควรเตรียมบ่อยางหรือว่าบ่ออ่างกักโรคไว้ก่อนนะครับโดยการนําน้ําจากแต่บ่อเลี้ยงนะครับมาใส่ในอ่างกักโรคนะครับหรือว่าบ่อยางสําหรับกักโรคครับให้ 100% เลยนะครับนำน้ำจากบ่อเลี้ยงมาใส่ 100% เลยครับแล้วเราก็ค่อยไปซื้อปลามานะครับแล้วค่อยนำมากักโรคครับถ้ามียาก็ใส่ยานะครับถ้าไม่มียาก็ใส่เกลือประมาณ7กิโลต่อน้ำ1ตันนะครับแล้ววันที่2ก็เติมน้ำเข้าไปหรือว่าล้นน้ำออกสัก 10-15% นะครับวันที่3ก็ทำเหมือนเดิมนะครับล้นน้ำออก 10-15% นะครับหรือว่าจะเติมน้ำใหม่เข้าไปก็ได้ถ้าเติมน้ำไม่เต็มในบ่อกักโรคนะครับวันที่4ก็เราก็ดูอาการปลานะครับถ้าปลาปกติดีอะไรดีแล้วก็ปล่อยลงบ่อเลี้ยงได้เลยครับหรือจะนำเอาปลาจากบ่อเลี้ยงสักตัวนึงนะครับมาลองใส่ในบ่อกักโรคเลี้ยงรวมกันสักวันถึง2วันครับถ้าปกติดีปลาปกติดีก็รวมในบ่อเลี้ยงได้เลยครับก่อนที่จะรวมในบ่อเลี้ยงนะครับเราควรจะถ่ายน้ำจากบ่อกักโรคนะครับให้เหลือน้อยที่สุดเลยครับแล้วก็เอาน้ำจากบ่อเลี้ยงนะครับมาใส่ในบ่อกักโรคให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก่อนที่จะปล่อยลงบ่อเลี้ยงนะครับก่อนที่จะปล่อยรวมปลากันในบ่อเลี้ยงนะครับปลาก็จะไม่เป็นอันตรายนะครับใช้เวลาประมาณสัก 3-4 วันนะครับก็การกักโรคก็วิธีรัดก็จะเป็นแบบนี้ครับใช้ได้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ